นายมีเพื่อนที่เล่นบอกฟุตบ้างไหมเราจะบอกอะไรมีแมตช์นี้วางพระจันทร์แบบไม่ฟูมูลตั้งนานแล้วอย่าไปเลยครับพี่ซีด เฮ้ยอยากได้ผลปีศาจว่ะโอ้โหลบักไม่พออีกแล้วเพราะภาษาปีลบักไม่เคยพอเลยทำยังไงดีขอแนะนำซีมายช็อปกิฟต์การ์ด 1,000 ลบักเพียง270บาทเท่านั้นแถมยังมีกล่องสุ่มกระตังที่คุณจะซื้ออีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผลสายฟ้าตื่นผลโมจิตื่นผลเสือและไอดีกระตังอีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเกมโลบอกแล้วนะก็เกมบอกฟุตแหละครับนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการปั๊มแฟลกเมนนะครับคือผมเขาบอกเลยว่าวิธีนี้เนี่ยมันใช้ดีมากครับผมเคยทำครับมันเคยทำครับมันได้เร็วแล้วที่มันดีกว่านั้นนะอีกอย่างนึงก็คือเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเสียผลปีศาจเลยนะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะครับสำหรับทริคนี้แต่ว่าทริคนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องเป็นฝั่งทหารเรือนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝั่งโจรสลัดเนี่ยคุณอาจจะเสียค่าหัวเยอะนะครับสวัสดีแล้วลองคุยเขาดูไฮฮะผีหลอกหายไปแล้วโอเคก่อนเราจะไปทำอะไรเดี๋ยวเราทำการสุ่มผมพิศดารก่อนนะครับจากบอกฟุตกาชาหรือไซโอเลสของเรานะครับมาขอผลดีๆหน่อยเถอะโอ้โหเกลืออีกแล้วเกลืออีกแล้วครับส่วนคนที่แบบว่ารวยๆนะครับที่มีแบบว่าเนี่ยมีการจัดเก็บผลเยอะๆนะครับพวกผลอะไรพวกนี้เยอะๆเนี่ยก็เอาไปลงดันได้เลยนะครับก็มันก็จะได้เร็วกว่าสูตรที่ผมจะแนะนำนะสูตรที่ผมจะแนะนำนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้เป็นผลพระนะหรือผลปีศาจที่มันสามารถสกิลได้ครับถ้าเกิดจะไปใช้ดาบฟันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดาเมจไม่พอครับแนะนำเป็นพวกสกิลผลปีศาจนะครับแล้วก็สกิลหมัดอะไรก็ว่าไปอ่ะนะครับแต่ถ้าจะเอาชัวร์แบบ 100% เลยนะครับผมแนะนำเป็นผลพระนะผลพระนี้จะฟาร์มเงินม่วงเนี่ยดีมากเลยนะแฟกเมนของเรานะก็ให้เรานะครับนั่งเรือหรือว่าใครมีผลโพโต้นะผลประตูนะก็สามารถวาร์ปไปได้เลยนะครับให้เราวาร์ปไปที่เควกแลนด์นะครับนี่นะครับถ้าเรามาที่นี่นะพอเรามาที่นี่แล้วเนี่ยให้ทุกคนทำการเช็คพอยต์ครับผมเช็คพอยต์แบบนี้นะครับแล้วก็กดตัว E ดูครับเซิร์ฟหลายเซิร์ฟเนี่ยช่วงที่ผมก็ต้องขอพูดนะว่าโปรมันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีโปรเซิร์ฟนี้นะครับให้เราย้ายเซิร์ฟเลยครับเซิร์ฟที่มันต้องใช้โปรนะครับในการอัดกิฟต์แฟลกเมนของเรานะครับคือจะห้ามไม่ได้ก็มันเยอะจริงๆครับคนใช้โปรทำไก่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เราก็หาผลประโยชน์จากมันเลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทำการหาเซิร์ฟที่มันมีโปรอยู่ที่ไอซ์และครีมแลนด์ก่อนนะอย่าลืมปรับเป็นทหารเรือนะครับไม่งั้นคุณหลับจะตารู้สึกว่าผมเนี่ยจะเจอโปรนะครับมีโปรอยู่นะครับตรงนี้1คนแล้วก็ตรงนู้นเนี่ยจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับก็ให้เราเดินมาดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยใช้อีกเท่าไหร่นะครับถึงจะสามารถตีคาตาคุริได้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนผลปีศาจก่อนนะครับผลปีศาจมาดูกันนะครับเอ้าสปาแล้วนะครับโปรสปาให้เราแล้วนะครับก็ให้เราวาร์ปเข้าไปนะครับแล้วกดแปลงร่างนะครับแล้วก็นั่นแหละครับลุยครับลุยเลยครับตีครับนี่ครับเราก็ทำการตีไปเลยนะครับคาตาคุรินะครับตีคาตาคุริ1ตัวนะครับเราจะได้แฟกเมน 1,000 นะครับเราไม่ต้องมานั่งตีเองนะเพราะว่าไปเซิร์ฟไหนแม่งมีแต่โปทั้งนั้นแหละครับอ่ะนะครับแล้วก็นะหาประโยชน์จากโปไปนะครับตีโอ้ตอนนี้ผมอัพอะไรอยู่อะครับผลพิซซ่าแล้วเดี๋ยวผมรีฟันเป็น2449ครับเดี๋ยวอัพเป็นดาบแล้วกันจะได้ตีง่ายหน่อยโอเคมาเราใช้ดาบตีเลยนะครับดูนะว่าเราจะได้แฟลกเมน 1,000 หรือเปล่าตอนนี้แฟลกเมนเหลือ800โคตรจนนี่นะครับเราได้แฟลกเมน 1,000 นะครับ
ถ้าไม่ใช่ผลพระเนี่ย okay. คุณอาจจะตียากนิดนึงนะ แต่ว่าจะพูดไงดีเมื่อกี้นี้ที่ผมลองทำทุกคนดูเนี่ยคือโปรมันไม่ได้มีเยอะแบบเยอะมากนะมันมีแค่3-4คนนะก็อาจจะใช้ผลธรรมดาตีได้นะแต่ว่าคุณอาจจะโดนคาตาคุริตีตายก่อนแล้วทำให้น้ำหิดไม่พออาจจะไม่ได้แฟลกเมนนะครับอ่ะเซฟนี้รู้สึกว่าโปรจะเยอะนะในนี้มีน่าจะทุกตัวเลยมั้งเนี่ยใช่ไหมเออนูบเออโปรเออเออโอ้โหเบคอนหมดเลยอ่ะเริ่มต้นอ่ะเนี่ยโปรแม่งทั้งเซิร์ฟเอออ่ะเอาเข้าไปเดี๋ยวดูดิเนี่ยต้องเข้าอีก474ตัวนะครับเพื่อทำให้ประตูเปิดนะถ้าใครไม่ซีเรียส นะก็ยืนรอก็ได้นะครับยืนรอโอ้โหขอฆ่าเถอะวะขอฆ่าเลยมันไส้วะเออเอ้าโอ้โหฆ่าหัวฟรีไม่ได้เดี๋ยวดูดิมันเร็วขนาดไหนนะเมื่อกี้474 462อ่ะถ้าคุณแบบโอ้โหมันช้าพี่มันช้าไปอ่ะย้ายเซิร์ฟครับวิธีการย้ายเซิร์ฟนะให้กดซ้ายบนนะไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับนี่ครับมันก็จะเด้งมานะครับแล้วก็กดไปสักเซิร์ฟหนึ่งนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้อ๋ออันนี้บอสเชียวนะครับอ่ะไปสักเซิร์ฟหนึ่งครับนี่นะครับกดเข้ามามีไหมเหมือนจะไม่มีนะครับเซิร์ฟนี้เหมือนจะไม่มีนะเดี๋ยวก็ย้ายต่อนะครับย้ายต่อต้องขยันนิดนึงนะต้องขยันย้ายเซิร์ฟนิดนึงนะครับแต่ผมขออยู่แบบโซนเอเชียแล้วกันเนาะถ้าไปไกลๆมันแหลกนะครับเดี๋ยวมันจะตีไม่ทันเราเต็มแม่งหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเจอเซิร์ฟดีๆเหมือนเมื่อกี้เนี้ยเซลที่มันโปรหลายตัวคุณก็อาจจะชิลเลยนะอ่าเนี่ย 2.5 เนี่ยวันไอ้พวกเนี้ยผมว่าแบงโปรเชื่อเนี่ยอ่าเนี่ยแบงโปรจริงด้วยเอ้ยเอ้ยหรือว่านี่ใหม่วะส่วนใหญ่คนที่แบบแต่งตัวเบคอนชุดธรรมดาแบงโปรหมดครับนะแต่เราดูนะว่าเป็นไงนะเซิร์ฟนี้เฮ้ยมันโหลดข้อมูลมาจังว่ามันค้างป่ะนี่หรือเน็ตหลุดป่ะโหลดค้างป่ะครับเหมือนจะค้างกว่าเดี๋ยวออกคลิปเข้าใหม่กันเอ้าเข้าได้แล้วครับเมื่อกี้เซิร์ฟเป็นไรไม่รู้เอ้ยอะไรเนี่ยพี่ซีดก็อตโนนายมีเพื่อนที่เล่นบอกฟุตบ้างไหมเราจะบอกอะไรมีแมตช์นี้วงพระจันทร์แบบไม่ฟูมูลตั้งนานแล้วอย่าไปเลยครับพี่ซีดโคตรหลุดเลยอากิยะเซิร์ฟนี้เป็นยังไงบ้างไม่มีนะครับเซิร์ฟนี้ก็ไม่ได้ต้องย้ายเซิร์ฟนะครับแนะนำว่าหาจังหวัดจะเจอเซิร์ฟดีๆนะครับเอ้าเดี๋ยวนะมันเอ้าเดี๋ยวนะมันเขาตีกันอยู่หรอองั้นเราเอาด้วยเอาด้วยเขาตีกันอยู่ครับเขาตีกันอยู่ครับอันนี้เหมือนจะไม่มีโปรนะโอเคก็โอเคเราได้ฟันมือครับเฮ้ยแล้วข้าวผมเยอะไงแล้วผมขอดื้ออ่าลืมเปลี่ยนเป็นทหารเรือครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราหวดเลยตีใครไปเนี่ยอุ้ยโดนใครตีวะตีฟันนี่ไหนวะอ๋อโอเคเฮ้ยฟันขอแฟกเมนมาขนาดนี้ละให้แฟกเมนผมเพื่อนะอุ้ยโดนตีเหมือนโดนคนตีเลยวะเหมือนไม่ใช่เรียบร้อยครับเฮ้ยตีผมทำไมอ่ะจะตีผมเพื่อเขาจะตีผมเพื่อมาดิอุ้ยอยู่ไหนนะเอ้ยเอ้านี่อ่ะนี่อ่ะจะวิ่งมาตีไงแตกไปก่อนจังหวะนี้แตกไปก่อนเอ้ยหนีก่อนดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวพวกเดี๋ยวผมปีคลิปก่อนดิขอปีคลิปก่อนอย่าตีผมนะอย่าตีผมนะปีคลิปก่อนอย่าตีผมนะเฮ้ยไม่เหมือนเฮ้ยมันโป่งป่ะวะนะเฮ้ยมันยืนบนน้ำเฮ้ยมันวิ่งบนน้ำได้ไงวะเดี๋ยวลองบ้างดิเฮ้ยมันวิ่งบนน้ำได้ไงอ่ะมันวิ่งบนน้ำครับทุกคนดูดิเฮ้ยอ๋อบนน้ำแข็งอ๋อตกใจหมดเลยก็โป
กี้ผมก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับถ้าคลิปนี้ฝากที่จะกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยละกันนะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้